สถาบันการเงินเนี่ยหุ้นลิสซิ่งในตลาดที่อะไรอ่ะนะครับที่มันขึ้นมาเกือบเท่าตัวเร็วๆนี้นะครับก็ไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าซื้อพอร์ตหรือว่าซื้อหุ้นนะครับจะซื้อยกพอร์ตหรือซื้อหุ้นท่านเองนะครับหุ้นสถาบันการเงินเบใช่ไหมครับเบนะครับนะครับก็แม้กระทั่ง TMB เขาก็ยังบิดอยู่นะครับก็ยังไม่ finalize ออกมาใครจะได้ไปนะครับยังไม่ finalize นะครับแล้วเขาไม่ซื้อเฉพาะเมืองไทยนะซื้ออินโดนีเซียซื้ออะไรต่างมาเลย์ด้วยนะครับเงินญี่ปุ่นเข้ามาเลย์มากนะครับเข้ามาเลย์มากนะครับนะครับตัวเลขที่ผมมีเนี่ยคือเข้าเมืองไทยอันดับ7ไม่ถือว่าเยอะเลยนะครับนี่ขนาดไม่ถือว่าเยอะเนี่ยนะครับยังปั่นป่วนขนาดนี้เลยนะครับเข้ามาเลย์มากกว่านะครับฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือการทำ QE นะครับของ BOJ เนี่ยคือ 700,000-800,000 ล้านเหรียญนะครับซื้อหุ้น ETF นะครับถัดมาเนี่ยสิ่งที่ทำให้หุ้นขึ้นต่อนะครับ JPIF ท่านรู้จักไหมครับคืออะไร Japanese นะครับPension Fund นะครับ Japanese Pension Fund Investment Fund นะครับ JPIF เนี่ยนะครับเพิ่มเวทหุ้นแล้วท่านดูการเพิ่มเวทเขาน่าตกใจมากนะครับแล้วผมท่านดูนิดนึงนะครับก็เพิ่มเวทไงนะครับนี่ครับนี่ JPIF นะครับเม็ดเงินเขาเนี่ยรู้สึกชี้ท่านหน้าซะ118มึงนะครับขออนุญาตดูนิดนึงนะครับหนึ่งหนึ่งแปดหรือเปล่าเอ่ย117นะครับ117นะครับถ้าดูการเพิ่มเวทของเขานะครับ JPIF เนี่ยนะครับ JPIF เนี่ยนะครับ Government Pension Investment Fund เนี่ยนะครับมีเม็ดเงินอยู่ 1.2 ล้านล้านเหรียญเนี่ยนะครับท่านดูการลงทุนของเขานะเมื่อก่อนเนี่ยลงทุนพันธบัตรญี่ปุ่นเนี่ย 60% หุ้นญี่ปุ่น12นะครับหุ้นต่างประเทศ12พันธบัตรต่างประเทศ11จากนี้ไปไม่เอาละพันธบัตรญี่ปุ่นเหลือ35หุ้นญี่ปุ่นขึ้นมา25เท่าตัวนะหุ้นต่างประเทศขึ้นมา25พันธบัตรต่างประเทศขึ้นมา15คือพูดง่ายบังคับเงินออกไปต่างประเทศอะนะครับบังคับเงินเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยพอชั่นอยู่40ตอนนี้เป็นเท่าไหร่ครับ65แล้วค่าเงินไม่อ่อนได้ไงครับค่าเงินเยนไม่อ่อนได้ไงครับค่าเงินเยนอ่อนเลยครับสิ่งที่เห็นคืออะไรครับแม่บ้านญี่ปุ่นเห็นเลยนะครับเกิดอะไรขึ้นครับช็อตเย็นอย่างเดียวเลยครับช็อตสนุกเลยนะครับแล้วปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าไปดูรีเทลโบรกิ้งของญี่ปุ่นนะครับแม่บ้านแอคทีฟเกี่ยวกับฟอเร็กซ์มากเลยนะครับเขาช็อตแล้วโลช็อตแล้วโลนะครับคือเขาฉลาดจริงๆนะครับอาจจะไม่ค่อยรักชาติก็ได้คือช็อตแล้วโลแล้วปรากฏว่าเขาได้กำไรเยอะนะเพราะตัวช็อตเนี่ยนะครับในฟอเร็กซ์เนี่ยโพซิชั่นมันเกือบ10-20เท่านะครับในการเลเวอเรจนะครับฉะนั้นนี่คือพันธบัตรของ GPIF นะครับ GPIF นะครับบังคับให้ออกนอกประเทศนะครับฉะนั้นนี่คือพีคของโฟลว์นะครับพีคของโฟลว์นะครับคำถามโอ้โหนี่ตลาดหุ้นทำไมมันดูสดใสอย่างนี้แต่ก่อนถึงตรงนี้นะครับผมระวังตรงนี้ครับก่อนที่ยูโรจะทำโซเลนQE บนโซเลนเดทนะครับยุโรปต้องเกิดดีเฟลชันก่อนนะครับสังเกตไหมครับว่า ECB เนี่ยนะครับทางการยุโรปเนี่ยสไตล์เขาเนี่ยเขาเป็นลักษณะที่ว่าเป็นไม่ใช่โปรแอคทีฟนะครับเขาจะรีแอคทีฟหมายถึงว่าให้เกิดก่อนแล้วค่อยทำเกิดก่อนแล้วค่อยทำนะครับฉะนั้นเนี่ยมันต้องเกิดดีเฟลชันก่อนนะครับฉะนั้น Q1 เราจะได้ข่าวยุโรปอะว่าไม่ดีเลยไม่ดีแล้วเศรษฐกิจ GDP ติดลบอะไรต่างๆไม่ดีเลยนะครับมันต้องเป็นอะไรเป็นสิ่งที่ว่าเป็นเรียกว่าเป็นต้องให้เกิด deflation น่ะถึงจะทำ QE นะครับอันที่1 นะครับที่ผมกลัวนะครับว่าจะมีข่าวร้ายจากยุโรปออกมานะครับทำมาเนี่ยที่ผมกลัวคือรัสเซียเดี๋ยวผมจะบอกว่ารัสเซียผมกลัวไงนะครับรัสเซียเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะมีชี้ให้ท่านดูนะครับว่าผมเห็นสิ่งนี้ก็คือว่ารีเซิร์ฟเขาหายไปเรื่อยๆนะครับค่าเงินรูเบิลเขาเนี่ยอ่อนสุดในรอบเกือบ10กว่าปีตั้งแต่เกิดตอนย่ารัสเซียออกมานะครับผมว่ารัสเซียจะเป็นหลุมดำนะครับของเศรษฐกิจโลกจะเป็นหลุมดำเลยนะครับหลุมดำสังเกตนะครับว่ารัสเซียกระทบเรายังไงนะครับกระทบเราคือ
หนึ่งนักท่องเที่ยวจะพัทยาเนี่ยรัสเซียเยอะไหมครับเยอะมากนะครับตอนนี้พัทยาเนี่ยเศรษฐกิจเริ่มตกต่ำไหมครับเริ่มนะครับเริ่มนะครับถัดมาเนี่ยถ้ารัสเซียเป็นอะไรไปอ่ะนะครับจะเกิดอะไรขึ้นครับเกิดกับยุโรปนักท่องเที่ยวที่ยุโรปจากเรามาเนี่ยถือว่าเยอะมากนะนะครับโรงแรมต่างๆตั้งตัวได้ขึ้นมาเนี่ยเป็นเพราะนักท่องเที่ยวยุโรปนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ย1ยูโรแลกได้อะไรครับ50บาท60บาทใช่ไหมครับตอนนี้1ยูโรเนี่ยแลกได้เงินบาทน้อยลงฉะนั้นการท่องเที่ยวก็จะลดลงนะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งเกิดขึ้นคือก่อนที่ยูโรทํา QE เนี่ยนะครับมันจะมีเรียกว่าเพนเนี่ยความเจ็บปวดนะครับ Q1 พูดถึงอาจจะเป็นไซด์เวย์นะนะครับแต่ถ้าดูอย่างนี้เนี่ยปลาย Q2 เนี่ยถึง Q3 เนี่ยนะครับเงินในกระเป๋าท่านก็จะเพิ่มขึ้นนะครับถ้าดูแบบนี้นะดูจาก4 4 5อันนะครับนะครับที่ผ่านมานะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับผมมอง Q1 อาจจะเป็นไซด์เวย์นะครับแล้วค่อยดีขึ้นมาสักกลาง Q2 เป็นต้นไปถึงปลาย Q2 นะครับนะครับถัดมาเนี่ยนะครับอันนี้ท่านก็ทราบแล้วใช่ไหมครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามมีลด RP PE ก็จะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นภาพหนึ่งที่ผมนั่งศึกษามานะครับนี่คือทำเมื่อ31 October นะครับภาพนี้คืออะไรนะครับภาพนี้นะครับคือเวลาภาพถ้ามอง Bird Eye View เนี่ยท่านจะมองออกนะครับเวลาการดูเศรษฐกิจดีไม่ดีให้ดู Yield Curve นะครับ Yield Curve เนี่ยนะครับถ้ามันนะอัตราระยะยาวอัตราผลตอบแทนระยะยาวนะครับลบ10ปีนะครับ10ปีลบ2ปีถ้าเป็น upward sloping upward sloping นะครับอันนี้ไม่ทราบมีหรือเปล่าครับน่าจะมีนะนะครับของท่านมีนะครับแต่ว่าไม่อัปเดตถึงประมาณ31 October นะครับนี่คืออัปเดตล่าสุดนะครับของท่านมีแน่นอนนะครับนะครับผมเอาภาพนี้มาทำไมนะครับผมยูเคิร์ฟบอกนี้ครับว่าเศรษฐกิจโลกบังคับเลยนะครับว่าทางการกลางยุโรปต้องมี QE บังคับเลยนะเพราะเศรษฐกิจโลกมันเริ่มแย่แล้วเศรษฐกิจโลกเนี่ยทรายเริ่มแย่ตั้งแต่3 4เดือนที่แล้วนะคือไม่ไหวนะครับคือมาถึงนี้ครับว่าตัวยูเคิร์ฟบอกนี้นะครับว่าถ้า upward sloping นะครับ upward sloping นะครับแล้วปรากฏว่าทางการกลางทางการกลางสหรัฐดอกเบี้ยลงนะครับช่วงนั้นน่ะนะครับตลาดหุ้นจะดีสุดสังเกตนะครับตั้งแต่ปี1990เป็นต้นมาเนี่ยนะครับเราไม่เคยเห็นบูมมาร์เก็ตที่นานขนาดนี้เลยนะบูมมาร์เก็ตของอเมริกาเนี่ยกี่ปีแล้วครับ4-5ปีปกติเมื่อก่อนนี่นะสังเกตไหมครับ 2-3 ปีเองรอบนี้นะครับสังเกตไหมครับว่าเพิ่มที่ใต้กราฟนี่มโหฬารเลยนะครับพื้นที่ใต้กราฟบอกอะไรครับเศรษฐกิจดีนะครับดอกเบี้ยต่ำตลาดหุ้นก็จะชอบแต่เมื่อไรก็ตามยูเคิร์ฟขาลงนะแล้วดอกเบี้ยขึ้นนะมันจะเป็น precaution ให้เกิดไครซิสนะครับนี่คือสมัยปีจริงๆต้มยำกุ้งถูกส่งสัญญาณตั้งแต่ปี1995นะครับแถวนั้นนะครับสุดท้ายเกิดต้มยำกุ้งสับพามก็ถูกส่งสัญญาณตั้งแต่ปี2004นะสุดท้ายเกิดสับพามเพราะว่าแต่รอบนี้นะสังเกตไหมครับว่ามันพร้อมที่จะลงยูเคิร์ฟพร้อมที่จะลงแต่บังเอิญมันมี QE 1 2 3ยุโรป QE Japanese QE มันถึงแบบล่ากันไปนะครับรอบต่อไปผมมองอย่างนี้นะก็ขึ้นมาอีกนะครับขึ้นมาอีกนะครับเพราะว่าทำไมกระดอกเบี้ยประกันยังไม่ขึ้นแต่เมื่อไหร่ก็ตามขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยนะครับแล้วยิบเคิร์ฟปรับลงอันนั้นต้องระวังแล้วถ้าเกิดท่านมีหุ้นอยู่อะไรต่างๆเนี่ยอย่างน้อยครึ่งนึงต้องไปนะครับถ้าท่านไม่ไปก็จะมีคนเอาของท่านไปนะครับคือจะบังคับนะครับไปเองหรือว่าจะมีคนเอาของขั้นไปนะครับเพราะทำไมครับสภาพคล่องอยู่มันหายนะครับนะครับผมเลยมองอย่างนี้ครับว่าผมก็อ่าน yield curve นะครับ yield curve ว่าณตอนนี้บังคับเลยว่ายุโรปต้องมี QE ต้องบังคับแล้วเมื่อกี้เท่าไหร่ครับ1 trillion euro ใช่ไหมครับแล้วบังเอิญมีข้อมูลใหม่ออกมาว่าตัว Bank of China จะเพิ่มแหลกของจะเพิ่มเพดานของ loan to deposit ใช่ไหมครับนะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้ต่อเวลาออกไปนะครับต่อเวลาออกไปนะครับหลายท่านกลัวฟองสบู่ใช่ไหมครับนะครับหลายท่านนะครับปกติฟองสบู่เนี่ยนะครับมักจะไม่ขึ้นมาแล้วระเบิดทีเดียวปรัชญาของฟองสบู่คืออย่างนี้ครับว่านะครับมันจะค่อยขึ้นอย่างนี้
นะครับหลายครั้งว่าไอ้ฟองสบู่ซ้ำก็ยุบใหม่แล้วขึ้นนี้นะครับแล้วยุบใหม่แล้วจะขึ้นใหม่ใหม่แล้วยุบมาสุดท้ายเพราะสุดท้ายนี่คนว่าเฮ้ยไม่มีฟองสบู่นะครับนั่นแสดงว่าท่านนั้นเนี่ยกำลังเข้าอยู่ในฟองสบู่แล้วแล้วเชื่อไหมครับฟองสบู่เม็ดเงินก้อนสุดท้ายมาจากสองอย่างเองนะนะครับหนึ่งมาจากกู้สองมาจากกำไรแล้วผมไม่ค่อยเห็นเม็ดเงินมาจากกำไรนะครับมาจากกู้นะครับเห็นระบบมาร์จิ้นตอนนี้ไหมครับ 20,000 40,000 นี่ 60,000 แล้วนะนะครับนะครับพอ 60,000 ปุ๊บนำสู่อะไรครับถ้าบอกให้ระวังฟองสบู่ขอเคิร์ฟหน่อยมันจะลงมาบ้างนะครับนั่นคือผมว่าไตรมาส1ปีหน้ามันจะมีเคิร์ฟลงมาบ้างเสริมก็จะขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าให้เห็นเม็ดเงิน7อันใช่มั้ยครับ7อันนั้นนะครับผมว่าใหญ่มากเลยนะครับใหญ่มากเลยนะครับแต่อย่าให้อเมริกาขึ้นดอกเบี้ยอย่างที่ผมเรียนนะครับเราไม่เคยเจอมาก่อนนะครับว่าอเมริกาขึ้นดอกเบี้ยแล้วเขาหดบาลานซ์ชีทอ่ะไม่เคยเจอมาก่อน20ปีไม่เคยหดบาลานซ์ชีทนะแต่รอบนี้บาลานซ์ชีทเขาใหญ่มากเลยนะครับประมาณ4ล้านล้านเหรียญนะครับ4ล้านล้านเหรียญนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นอันนึงที่ผมมองนะครับอันนี้ก็ภาพนี้ก็สรุปมาทั้งหมดเลยนะครับว่าเราจะเจออะไรนะครับเจออะไรนะครับนะครับแล้วก็นะครับผมอนุญาตนิดนึงนะครับว่าอันนึงเนี่ยคีย์มาร์เก็ตทีมนะครับท่านดูนะครับคีย์มาร์เก็ตทีมนะครับใน 2-3 ปีข้างหน้านะครับผมก็บอกว่านะครับว่าเราอยู่ในพีคของ liquidity นะครับแจมนิสและยูโรคาริเทรดเนี่ยนะครับจะชดเชยบ้างนะครับการที่ว่า US ดอลลาร์คาริเทรดนะครับสังเกตไหมครับว่าหลายคนตอนนี้เริ่มแนะนำให้ทำไงครับกู้เงินเยนดอกเบี้ยต่ำนะครับเมื่อ2ที่แล้วเนี่ยผมเพิ่งกลับจากปักกิ่งนะครับเชื่อไหมครับว่ารัฐบาลเนี่ยจีนเนี่ยนะครับให้เงินบริษัทก่อสร้างเขาอะให้บอกว่าไปอยู่ไปก่อสร้างที่ไหนก็ได้ขาดทุนเท่าไหร่ก็ไม่ว่าขอให้มีโปรเจกต์แล้วนะครับการก่อสร้างเนี่ยแค่วางเงิน 10%เงินที่เหลือจ่ายตอน complete ตอน COD อ่ะแสดงว่าอะไรนั่นคืออะไรครับเป็น negative working cap เป็นสภาพคล่องให้กับคนจ้างเลยนะครับนะครับผมเลยมองว่ารัฐบาลจีนเนี่ยมันสอดคล้องกับตัว loan to deposit ratio ใช่ไหมครับที่เขาจะดีแลกขึ้นมานะครับแล้วบริษัทก่อสร้างเนี่ยส่วนใหญ่ถูกเจ้าของคือใครครับภาครัฐเขานะนะครับภาครัฐเนี่ยฉะนั้นเนี่ยคือเขาบอกงี้ครับว่าขอให้มีโปรเจกต์ชงขึ้นมานะครับชงมาที่คณะกรรมการคอมมิวนิสต์บูโรนะครับทุกคนหิวสำหรับโปรเจกต์หมดนะครับหิวสำหรับโปรเจกต์หมดนะครับฉะนั้นเนี่ยผมเลยมองว่าเออรถไฟความเร็วคู่นะครับเราเลือกจีนใช่ไหมครับเลือกจีนนะครับส่วนญี่ปุ่นได้เส้นไหนครับได้เส้นตากไปมุกดาหารใช่ไหมครับญี่ปุ่นได้เส้นตากไปมุกดาหารนะครับฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมมองว่าภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยจะเจริญเร็วกว่าภาคใต้นะเจริญเร็วกว่าเยอะนะภาคใต้มันเป็นสองการท่องเที่ยวใช่ไหมครับอย่างที่ผม